พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอีหม่านแล้วทั้งหลายครับขอเน้นย้ำกำชับใช้ให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องราวของการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาที่แสดงออกด้วยกับการที่พวกเราทั้งหลายนั้นปฏิบัติกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสอนของศาสนาและตักวาที่สำคัญแสดงออกด้วยกับการที่พวกเราทั้งหลายจะต้องออกห่างละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายนะครับที่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับได้เจอกันนะครับในทุกวันศุกร์ก็จะเน้นย้ำให้กับบรรดาพี่น้องทุกท่านได้ตระหนักนะครับแล้วก็ยึดมั่นสิ่งที่เป็นคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผลที่จะทำให้เรานั้นนะครับได้รับบั้นปลายในวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่พระองค์ได้ทรงตอบแทนให้กับพวกเราได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นการสื่อสารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ในการสื่อสารกับบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สื่อสารบอกกล่าวกับพวกเราในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เรานั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้คุณเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งที่เป็นความถูกต้องแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็เล่าให้กับพวกเราได้รู้นะครับถึงสิ่งที่เป็นความชั่วช้ามากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าถึงคนชั่วคนเลวนะครับในยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนทรยศกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรบ้างและเมื่อเราศึกษานะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็จะพบว่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารกับพวกเรานั้นมีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ที่เราจะเรียนรู้อยู่ที่เราจะศึกษาอยู่ที่เรานั้นจะทำความเข้าใจกับคำพูดดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดไหนกันพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะทราบว่ามีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงมนุษย์เนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเนี่ยนะครับมีซูเราะห์ต่างๆมากมายถูกบรรจุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงร้อยกว่าซูเราะห์ด้วยกันในบางซูเราะห์พี่น้องเราก็จะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานอายะกุรอานเป็นวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางซูเราะห์เนี่ยนะครับมีองค์การมีอายะนะครับหลายร้อยนะครับหลายร้อยอายะด้วยกันในบางซูเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีซูเราะห์ที่ถัดลงมานะครับที่มีอายะกุรอานนะครับที่พอประมาณที่จะให้เราได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ในช่วงท้ายของอายะกุรอานเนี่ยพี่น้องในช่วงท้ายในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่านะครับยุคที่30เนี่ยก็จะมีซูเราะห์แตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งซูเราะห์ที่ยาวซูเราะห์ที่ขนาดกลางและก็มีซูเราะห์ที่สั้นๆหนึ่งในซูเราะห์ที่อยากจะนำมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องนะครับเป็นซูเราะห์สั้นๆที่เราหลายคนอาจจะท่องจำนะครับแล้วก็เรียนรู้ความหมายของอายะกุรอานซูเราะห์นี้หนึ่งในซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้อง
มีอยู่ซูเราะห์หนึ่งที่อิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาให้กับท่านคำพูดหนึ่งของอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์พี่น้องได้เคยพูดถึงนะครับอายะห์กุรอานซูเราะห์นี้เอาไว้ว่าหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ประทานหลักฐานอะไรมาให้กับมวลมนุษยชาติไม่ได้ประทานอายะห์กุรอานซูเราะห์ใดมาเลยให้กับบรรดามนุษยชาตินอกเสียจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานซูเราะห์นี้มาให้เป็นหลักฐานกับมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นการเพียงพอที่มนุษย์นั้นจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แล้วซูเราะห์นั้นก็คือซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาที่เราเรียกว่าซูเราะห์อัสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดอะไรกับพวกเราบ้างสอนอะไรกับพวกเราบ้างจนกระทั่งอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าซูเราะห์นี้เป็นการเพียงพอที่จะเป็นหลักฐานที่จะทำให้มนุษย์นั้นได้รอดและก็ปลอดภัยในดุนยาอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานและก็สื่อสารกับพวกเรานะครับอัลเลาะห์เริ่มต้นด้วยกับการสาบานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันอัสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงสาบานกับการเวลาหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สาบานกับเวลาทั้งหมดนะครับที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับทุกห้วงเวลาเลยทีเดียวอัลเลาะห์ได้บอกกับพวกเราว่าพระองค์ได้ทรงสาบานกับการเวลาสิทธินะครับเป็นสิทธิที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์จะสาบานกับสิ่งที่เป็นมักคลูกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาทั้งหมดบนผืนแผ่นดินบนชั้นฟ้าต่างๆที่อัลเลาะห์ได้สร้างขึ้นมาสิทธิเดียวเท่านั้นแต่มนุษย์อย่างเราล่ะครับเราจะสาบานกับสิ่งที่เป็นมักคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างได้ไหมไม่ได้เพราะอันเนื่องมาจากว่าการสาบานของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในเตาฮีดที่เราจะต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นองค์การถัดมาพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเรานะครับพูดถึงมนุษย์ทั้งหมดอินนันอินซานะลาฟีคุสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันบอกกับพวกเราว่าแท้จริงบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นอยู่ในการขาดทุนอยู่ในความขาดทุนเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับว่าถ้ามนุษย์คนใดก็ตามที่เขาใช้นะครับชีวิตในโลกดุนยาใบนี้หมดไปกับช่วงเวลาต่างๆโดยที่ไม่ได้เอารู้เอาชี้เรื่องราวของศาสนามนุษย์ส่วนมากแล้วจะเป็นบรรดาผู้คนที่ขาดทุนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงบอกกับพวกเราแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะบอกสภาพการของมนุษย์ส่วนมากแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนขาดวินณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์ได้ทรงบอกถึงสถานภาพของคน4จำพวกด้วยกันที่จะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งให้กับพวกเราได้รู้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกกับพวกเราเฉลยกับพวกเราเพราะถ้าเราเข้าใจด้วยกับหลักการอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้แค่เพียงอายะห์เดียวสั้นๆเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะหมายถึงอยู่นะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับว่าอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิรุศอลิฮาตบุคคลต่อไปนี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงคนที่ได้รับชัยชนะเป็นคนที่ได้รับกำไรนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่1พี่น้องคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคนที่กระทำในสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้กับเขาคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ยังประโยชน์กับเขาเมื่อเขากลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ใช้ห่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขามาเนี่ยนะครับหมดไปด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆ
ต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับประการแรกอิลลัลลอซีนาอามานูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนกลุ่มแรกพี่น้องคนที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ปฏิบัติคนที่เป็นคนที่อีมานคนที่เป็นคนที่เชื่อมั่นยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สองคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆแล้วต่อมาพี่น้องครับจำพวกที่สามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเขาจะเป็นคนที่ได้รับกำไรได้รับผลตอบแทนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนประเภทที่สามที่อัลลอฮฺบอกว่าตะวาซาบินฮักกีคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงก็คือคนที่เขานั้นนะครับอดทนอดกั้นนะครับเรียกร้องไปสู่นะครับสัจธรรมคุณความจริงนะครับเรื่องราวที่เป็นความจริงเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมเรื่องราวที่เป็นความถูกต้องเขาสั่งเสียกันเขาสั่งใช้กันในเรื่องราวของสัจธรรมความจริงคนที่สี่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารกับพวกเรานะครับว่าตาวาซาบิซอบคนที่เขานั้นสั่งเสียกันเรื่องราวของความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มาประสบกับเขาสี่สถานะนี้นี่พี่น้องครับคุณลักษณะแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคนที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนยังไงกันพี่น้องคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคนที่ศรัทธาคนที่อามานูคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เขานั้นพูดออกมาด้วยกับลิ้นของเขานะครับด้วยกับการที่เขาเป็นวาจาออกมานะครับและก็พร้อมด้วยกับการปฏิบัตินะครับด้วยร่างกายของเขาออกมาเชื่อด้วยลิ้นนะครับพูดด้วยลิ้นเชื่อด้วยกับหัวใจและแสดงออกด้วยกับการปฏิบัติในเรื่องราวของการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเภทที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารกับเราก็คือคนที่ปฏิบัติวะอามิรุศอลิฮาตคนที่เขาปฏิบัติการงานที่ดีนั้นเนี่ยพี่น้องครับคือทุกด้านที่เขาก็ทำนะครับคือทุกสิ่งที่เขาก็ทำและการกระทำของเขานั้นเป็นการทำให้เขานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและก็ที่สำคัญเมื่อเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวกับเราในเรื่องราวของการปฏิบัติในเรื่องราวของการทำอามันอิบาดะก็มีสิ่งที่จะมาคอยควบคุมเราด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารนี่พี่น้องถ้าเราพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงพูดถึงคนที่ศรัทธามาก่อนทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงพูดคนที่อามานูคนที่ยึดมั่นศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนแล้วอัลลอฮ์ก็สื่อสารต่อมาพูดถึงการปฏิบัติเพราะแน่นอนพี่น้องครับเรื่องของการอีมานเรื่องของการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเกิดขึ้นก่อนที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวที่เป็นอามันอิบาดะห์เชื่อศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับแล้วค่อยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ต่อมาพี่น้องครับวะตะวาซาบินฮักกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พูดถึงนะครับคนที่สั่งเสียกันสั่งใช้กันในเรื่องราวของสัจธรรมความจริงหนึ่งเลยพี่น้องครับเป็นการเตือนตัวเราเองนะครับถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับแล้วเราก็สั่งใช้บอกกล่าวกันในเรื่องราวของความจริงอันนั้นนะครับแล้วก็ต้องยับยั้งแล้วก็จะต้องห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วด้วยนะครับสัจธรรมความจริงแน่นอนพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับเกิดขึ้นกับคนพูดนะครับมันจะมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายทำลายนะครับเรื่องราวต่างๆนี้พี่น้องครับมันทำให้เราต้องตระหนักว่านะครับเราต้องอยู่กับความจริงเราต้องอยู่กับสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้กับพวกเราต่อมาพี่น้องครับคุณลักษณะสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับเราถึงคนที่สั่งเสียกันในเรื่องราวของความอดทนนั้นนี่พี่น้องครับเป็นการที่ทำให้พวกเราทั้งหลายนะครับจะต้องอดทนอดกั้นนะครับ
ในเมื่อการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นหลักที่เราจะต้องยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นนะครับให้เป็นสิ่งที่เรานั้นนะครับจะต้องปฏิบัติแล้วก็ยึดมั่นด้วยกับสิ่งที่นะครับเราได้เรียกร้องผู้คนไปสู่สัจธรรมความจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ4ประการด้วยกันนะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเป็นผู้ที่ได้รับร่มเงาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของคนที่ได้กำไรนะครับเขาจะหมดเวลาในชีวิตของเขาไปด้วยกับการที่เขานั้นปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหมดเวลาไปด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามัตอิบาดะห์นะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหากเราเป็นคนที่อีหม่านศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้อามัตอิบาดะห์ที่เป็นคุณค่ากับเรานะครับแล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่นะครับเป็นสัจธรรมความจริงยึดมั่นอยู่กับสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับพยานอันตรายนะครับเราได้รับสิ่งที่เป็นนะครับการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราอดทนอดกั้นอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาและก็ความสำเร็จأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا